ลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมรอหน่อยนะรถติดมากๆเลยเรารอที่ร้านกาแฟนะโอ๊ยบ่ายแล้วไปนั่งร้านกาแฟเดี๋ยวก็นอนไม่หลับหรอกอยากกินไอติมอ่ะต้นไปร้านไอติมเลยไม่งั้นงอนด้วยโอเคโอเคเฮ้ยรถก็ติดอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยต้นก็แปลกจังนัดหลังเลิกงานทำไมไม่นัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยสงสัยคิดถึงเราต้นมานานยังโทษทีนะรถติดมากเลยเพิ่งมาเหมือนกันแล้วทำไมไม่เข้าไปนั่งข้างในล่ะน่าจะสั่งของรอกำลังหิวเลยเนี่ยกิฟเรามีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรแหมทำท่าเคร่งเครียดจะไปดูบอลอีกละสิจัดคิวดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวต้องไปลองชุดแต่งงานอาทิตย์หน้าด้วยนะวันนี้ห้ามกินเยอะเดี๋ยวอ้วนเคปะกิฟเราเลิกกันเถอะฮะเราขอโทษนะกิฟเรารู้สึกว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้เลยเราคงต้องจบกันแค่นี้นะกิฟไม่จริงอ่ะเราคบกันมาตั้ง13ปีนะต้นเดือนที่แล้วต้นก็ยังบอกว่ารักเราเราเพิ่งมั่นกันแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันนะต้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราขอโทษกิฟแต่เราต้องไปแล้วนะไม่นะกลับมาก่อนต้นต้นทำไมต้นมันกลายเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต้นกับเราคบกันมา13ปีเพิ่งมั่นแล้วก็แพลนจะแต่งงานวันวาเลนไทน์แต่อยู่ดีๆเขาก็มาขอเลิกเพราะไปติดพริตตี้ไปห้องน้ำแป๊บนะคะจ้าต้นเป็นแฟนฉันคุณเลิกมายุ่งกับแฟนฉันได้แล้วเขาบอกฉันว่าเพิ่งโสดสภาพอย่างเงี้ยมิน่าล่ะเขาถึงทิ้งเฮ้ยแกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปได้สิโอ๊ยโอ๊ยคุณต้นขาคุณต้นช่วยน้องด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้เขาจะมาตบน้องอ่ะกิฟคุณจะทำอะไรอ่ะกิฟยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้นกิฟคุยกับเขาดีๆอ่ะไม่จริงค่ะพี่หนูกลัวเป็นต้นขาเราไปกันเถอะค่ะไปค่ะต้นทำไมเชื่อผู้หญิงพันนั้นล่ะฟังเราหน่อยสิขอร้องล่ะต้นต้นขอบคุณที่มานอนเป็นเพื่อนนะถ้าไม่มีแกฉันคงแย่ฉันก็ไม่รู้จะปลอบแกยังไงอะนะแต่แกต้องตัดใจแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนี่แกตามง้อมันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะมันไม่แยแสแกเลยท่าทางจะหลงใยพิตตี้หน้าจิ้งจกจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วล่ะจะไปสู้เขาได้ยังไงอะฉันอ้วนก็อ้วนหน้าก็ไม่สวยหรือว่าฉันจะไปสัญญกรรมให้สวยกว่ามันดีอะต้นจะได้กลับมารักฉันเฮ้ยจะบ้าหรือไงอย่างแกคงหมดหลายล้านอ่ะคือถ้าแกสัญญกรรมจนสวยกว่าคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาอีกนั่นแหละแกต้องสวยจากข้างในยังไงอ่ะมันชอบบ่นว่าแกขี้งอนขี้วีนขี้หึงมันคงเบื่อแกนะเฮ้ยขอโทษฉันพูดตรงไปนิดนึงใครไม่รักก็ช่างมันเถอะแต่แกต้องรักตัวเองนะแกต้องเห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วคนอื่นก็จะเห็นแกมีค่าเองแหละ
จริงเหรอฉันเชื่อคำแนะนำของอ้อยแต่ก็แอบส่งเมสเซจไปบอกลาต้นเป็นครั้งสุดท้ายฉันก็งอต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะขอพักก่อนแล้วกันอ้อยบอกให้ดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากหัดเสริมสวยซะบ้างฉันก็เลยลองตัดผมเผ้าออกดูบ้างปรับปรุงเรื่องการแต่งตัวสักนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้มีกิจกรรมทำแล้วก็ไม่จำเจด้วยอ้าวคุณกิฟช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะคะหืมขอบคุณค่ะป้าแล้วก็ออกกำลังกายเผื่อหุ่นจะดีขึ้นบ้างเฮ้อไม่ไหวแล้วเมื่อยจะตายอยู่แล้วหืมอดทนหน่อยจ้าแรกๆก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชินว่างๆฉันก็ไปเรียนภาษาทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนคบเพื่อนใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆซะบ้างจะได้ไม่เหงาเกินไปนักอยู่ในสังคมแบบไหนก็เจอเพื่อนแบบนั้นถ้าอยากเจอคนดีๆก็ต้องไปอยู่ในที่ดีๆนะโอเคจ้ะแต่เมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวก็ยังแอบคิดถึงต้นอยู่เฮ้ยเหมืออะไรเปล่าซะหน่อยหอกหน้าอยู่ไปหาอะไรกินเถอะหิวแล้วอืมไปอ้าวคุณกิฟวันนี้มาแต่เช้าเลยผอมลงเยอะนะครับเนี่ยนิดหน่อยค่ะลดไป5โลละแต่ก็รู้สึกคล่องตัวขึ้นค่ะดีครับสุขภาพจะได้แข็งแรงพยายามงดไขมันเพิ่มโปรตีนอีกหน่อยหุ่นจะเฟิร์มเร็วครับค่ะเย้มีคนทักว่าผอมลงนี่หายไป5โลทำไมกดไลค์เยอะจังต้นจะเป็นยังไงบ้างนะเราอยากไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ต้นมาเลือกเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเราไม่ว่างเลยกิฟขอโทษนะต้นคงลืมเราไปแล้วจริงๆเศร้าอะไรคนเดียวยิ้มหน่อยจ้าเอ้าคนเศร้าจะให้ยิ้มได้ไงล่ะก็เปลี่ยนเรื่องคิดสิอย่าไปจมปลักอยู่กับเรื่องเศร้าๆไปดูหนังกันดีกว่าอืมก็ได้ดีที่มีอ้อยอยู่เป็นเพื่อนก็ช่วยคลายเหงาได้เยอะเลยทำบุญแล้วก็สบายใจขึ้นเนาะทำดีแล้วก็ต้องได้ดีใช่ไหมอ้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทำดีก็ได้สบายใจยังไงล่ะแกได้สละซะบ้างแกรู้ไหมว่าเป็นผู้ให้น่ะมันยากยังไงหรอก็ของที่เป็นของเราอ่ะจะสละให้คนอื่นบางทีเราก็เสียดายนะเป็นผู้ให้ถึงยากกว่าเป็นผู้รับยังไงล่ะจริงด้วยแกนี่ดีนะฉันเห็นชอบไปทำบุญกับเด็กยากไร้กับหมาจรจัดสารพัดที่แกทำอ่ะแล้วแกไม่เสียดายหรอหุยเสียดายอะไรล่ะแกดูพวกเขาสิน่าสงสารจะตายถ้าเรามองชีวิตคนที่เขาลำบากกว่าเราอ่ะนะเราจะรู้สึกเข้มแข็งเพราะคนที่ลำบากกว่าเราอ่ะมีเยอะจริงด้วยงั้นวันหลังแกพาฉันไปบ้างนะได้เลยมาทำบุญอีกแล้วเหรอครับแหมคุณกิฟเนี่ยทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเฮ้ยเขาทักแกว่าสวยอ่ะฉันเนี่ยนะฉันว่าแกก็สวยขึ้นนะแต่ยิ้มอีกหน่อยดีแกยิ้มแล้วดูสดใสนะจริงเหรอหิวเจ้าค่ะอยากกินอะไรล่ะครับหืม
ดไลค์อะไรกันเยอะขนาดนี้เนี่ยฮอตนะเนี่ยเพื่อนเราคุณกิฟต์ครับออกกำลังกายเสร็จไปกินข้าวกันไหมครับชวนคุณอ้อยไปด้วยกันเลยครับร้านข้างหน้านี้เองได้ค่ะสวัสดีครับคุณกิฟต์จำผมได้ไหมที่เจอกันที่วัดไงจำได้ค่ะวันเสาร์นี้ที่วัดมีพระป่านะครับผมเปิดโรงทานที่นั่นเผื่อคุณกิฟต์อยากมาร่วมบุญกันว้าวดีเลยค่ะเดี๋ยวกิฟต์ไปกับอ้อยค่ะแล้วเจอกันนะครับ4เดือนแล้วที่เลิกกับต้นเริ่มลืมเขาได้แล้วล่ะคุณกิฟต์ครับทางนี้ครับสวัสดีค่ะคุณบอลมีอะไรให้กิฟต์กับอ้อยช่วยบ้างคะย่างอาหารก็ได้ครับเตรียมถวายเพลกันเวลามีงานบุญฉันก็ได้เจอคุณบอลอยู่บ่อยๆเข้าสังคมแบบไหนก็ได้เจอคนแบบนั้นขอบคุณนะคะคุณบอลที่ชวนมาร่วมบุญด้วยครับผมแล้วเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ครับชีวิตฉันเปลี่ยนไปดูแลและรักตัวเองมากขึ้นมีกิจกรรมที่ชอบให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนขึ้นมากเลยแล้วก็มีผู้ชายหลายคนที่เข้ามาจีบเมื่อเรารู้จักรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก็จะมีคนเห็นคุณค่าของเราเหมือนอย่างที่อ้อยเคยบอกไว้ไม่มีผิดเลยหืมต้นนี่ฮัลโหลกิฟพรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหมกิฟผมขอโทษเรากลับมาคบกันอีกได้ไหมทำไมล่ะต้นแล้วน้องคนนั้นล่ะเราไปกันไม่ได้นะกิฟต้นคิดถึงกิฟนะต้นอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมต้นตอนนี้กิฟดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แต่กิฟก็ไม่ปิดโอกาสต้นนะถ้าต้นกลับตัวกลับใจและพิสูจน์ได้ว่าต้นเหมาะสมกับกิฟกิฟก็อาจจะพิจารณาต้นจะปรับปรุงตัวต้นจะพิสูจน์ให้กิฟเห็นว่าต้นดีขึ้นจ้ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูหนังกันต่อไหมไม่ดีกว่าต้นเมื่อวานเราก็เพิ่งไปดูหนังมาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วขอตัวกลับก่อนเนอะจ้ะฮะต้นมาขอคืนดีเหรออืมแล้วแกตกลงเหรอก็บอกว่าดูไปก่อนน่ะเฮ้ยจริงดิแหมก็ตอนนี้คนมาจีบเยอะแยะเลยแต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้นขอดูไปก่อนแล้วกันฉันจะไม่ตัดสินใจไวแล้วล่ะเลือกคนที่เหมาะกับฉันนิสัยเข้ากันได้ชอบอะไรเหมือนกันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนเมื่อก่อนไงอีกอย่างอยากโฟกัสงานให้มากขึ้นมัวแต่บ้าบอเรื่องความรักมาหลายปีตั้งใจพัฒนาตัวเองก่อนดีกว่าเฮ้ยเรสแกนี่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจริงๆก็นี่มันกิฟต์เวอร์ชั่นพัฒนาแล้ว